วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเอานะครับหนอนอิลาฟัสนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2015นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวแล้วนะครับน้ำหนักประมาณ100กว่ากรัมนะครับมีหลายคนถามนะครับสีขาวนี้คืออะไรอันนี้ก็คือโปรตีนนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับให้ตัวอ่อนเนี่ยเจริญเติบโตนะครับถามว่ามีผลยังไงไม่มีนะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้เข้าดักได้แล้วนะครับอันนี้เห็ดนะครับเห็ดขึ้นนะครับเนี่ยครับขึ้นเป็นดอกเลยครับนะครับเข้าดักได้ในนี้นะครับไม่มีผลอะไรนะครับแต่ผมจะเทให้ดูครับนี่ครับเห็นดอกเห็ดไหมครับนี่ขึ้นตามปกตินะครับจะเทแล้วนะครับอันนี้เป็นพงธรรมชาตินะครับผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขานะครับเอาละทำทันทันนี่ครับออกมาสมบูรณ์นะครับนี่ครับนี่ปีกไม่ยับนะครับดูสวยนะครับผมจะหยิบออกมาให้ดูครับสมบูรณ์แบบมากครับใหญ่นะครับเทียบกับมือเดี๋ยววัดให้ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่วางไว้ก่อนนะครับประมาณ110นะครับ111นะครับ112มมนะครับนี่ครับก็ถือว่าใหญ่มากนะครับปกติ100มิลก็ใหญ่แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ